สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเล่ากันเรื่องของคดีสะเทือนขวัญซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ยาไซยายนายค่ะคดีแอมไซยายนายเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของแต่ละคนทำไมอะไรเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดคดีนี้ขึ้นมาเราไปติดตามกันดูนะคะแอมสยนายหรือนางสรารัตรังสิวุทาพรนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีข่าวผู้อื่นด้วยแต่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ข้อหารักทรัพย์จากพฤติกรรมการนำสารเคมีไซยานายมาใช้ในการวางยาฆ่าคนตายนะคะซึ่งคดีนี้ มีเหยื่อที่ยืนยันแล้วทั้งหมด14รายโดยเสียชีวิต13รายนะคะแล้วก็รอดมา1รายซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่14รายนี้นะคะแต่ว่ามีความเชื่อมโยงถึงคนอื่นๆอ,อีกคดีนี้นะคะแอมหรือสรารัตเนี่ยนะคะได้รับการแจ้ง3ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเตะตรองไว้ก่อนข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหารักทรัพย์ ทั้งหมดเนี่ยมีหมายจับอยู่11คดีนะตอนนี้นะคะเริ่มจากกรณีสะเทือนขวัญการเสียชีวิตของนางสาวก้อยเนี่ยนะคะที่เริ่มต้นไปสู่คดีอื่นๆนะคะก็คือน,นางสาวก้อยเนี่ยไปทําบุญกับแอมแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนําไปสู่การขุดคุยเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ก้อยเสียชีวิตนี้นะคะก้อยซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีอายุ32ปีมีเบาะแสชี้ไปว่าก้อยเนี่ยได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเสียชีวิตซึ่งต่อมาจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ํานะคะพบว่าเป็นคนที่ก้อยไปด้วยก็คือเป็นแอมนะคะทางครอบครัวเนี่ยสืบทราบจากเจ้าของรถที่ก้อยยืมไปว่าก้อยกำลังจะไปพบเพื่อนชื่อแอม แต่เมื่อติดต่อถามไปยังแอมแอมปฏิเสธว่าไม่ได้พบกับก้อยเลยแม้กระทั่งตอนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของก้อยจากครอบครัวแอมก็ยังทําท่าตกใจแล้วก็แสดงความห่วงใยอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางด้านของคนรู้จักของก้อยก็ได้เข้ามาช่วยสืบเรื่องนี้เนื่องจากทางครอบครัวติดใจส่เหตุการ์เสียชีวิตของก้อย จนสามารถตามเจอหลักฐานที่พอจะระบุผู้ต้องสงสัยได้ว่าก็คือแอมก็คือหลักฐานที่ว่าก็คือรถที่ก้อยยืมเพื่อนรวมไปถึงทรัพย์สินของก้อยที่ได้หายไปหลายรายการได้แก่เงินสดจำนวนราวๆห้0 0 0ื่นบาทโทรศัพท์มือถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะซึ่งต่อมาแอมก็ยอมรับว่านำาข้าวของทั้งหมดเนี่ยไปทิ้ง แล้วไปทิ้งหมดแล้วรวมถึงรถที่หายไปของก้อยก็พบว่าจอดอยู่หน้าบ้านตำรวจนายหนึ่งที่เป็นคนรู้จักของแอมก่อนหน้านี้แอมออกมาบอกว่าที่เธอไม่ยอมรับแต่แรกว่าไปปล่อยปลากับก้อยเพราะก้อยจะให้แอมเนี่ยช่วยพาไปหากิ๊กและก้อยํำชับแอมว่าอย่าบอกใครแต่กลับมีแชทหลุดของก้อยที่ไปปรึกษากับหมอดูเมื่อวันที่13เมษายนะคะซึ่ง ก้อยเนี่ยไปปรึกษาหมอดูและบอกว่าเธอจะไปทําบุญเสดาะเคาะกับแอมในวันพรุ่งนี้เธอควรไปหรือเปล่าจะมีอันตรายไหมหมอดูจึงขอดูรูปว่าไปกับใครเมื่อก้อยส่งรูปไปหมอดูก็ทักว่าจะไปดูดวงหรือเปล่ามันขึ้นมาเกี่ยวกับพิธีบางอย่างก้อยจึงบอกไปว่าเธอไปทำพิธีเสริมดวงกับแอมแต่แอมกลับบอกว่าอย่าบอก ใครว่าไปไหนแล้วก็อย่าบอกว่าไปกับแอมทำให้ก้อยเกิดความระแวงขึ้นมาค่ะนี่เป็นแช็กหลุดที่ได้มาทีหลังนะคะซึ่งเป็นพยานหลักฐานตัวหนึง่งซึ่งทางหมอดูทักว่าพิธีที่จะทำนั้นเป็นการสวดมนต์เสริมสเสน่ห์เป็นคุณใส่มด์ดําเป็นด้านสีเทาดำไม่ใช่พุทธคุณก้อยจึงถามว่าถ้าทำแล้วจะเป็นอะไรมีผลกระทบต่อชีวิตไหมจะบาปไหม เธอทำงานด้านสีเทาควรเสริมพวกนี้ไหมแล้วก็หมอดูก็ตอบกลับมาว่าเสริมได้ค่ะต่อจากนั้นในวันที่14เมษาก็เกิดเหตุที่ก้อยเสียชีวิตที่ท่าน้ำหลังจากไปปล่อยปลานะคะแล้วกรณีของการตั้งเป็นวงแชร์ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินซึ่งาสาเหตุมันพัวพันเรื่องของเงินหลายๆทั้งยืมเงินทั้งการตั้งวงแชร์ซึ่งวงแชร์มรณะเนี่ยมี มีทั้งเท้าแชร์แล้วก็ลูกแชร์อยู่6คนด้วยกันได้แก่แอมแอมเป็นเท้าแชร์แต่แอมเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเท้าแชร์นะคะแต่จริงๆแล้วพอสอบถามไปถามมาตามพยานหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าแอมเนี่ยเป็นเท้าแชร์นะคะก็จะมีแอมมีน้อยผักแล้วมีน้อยตำรวจมีน้องแต้วมีครูออสมีน้องมิ้นโชห่วยนะคะหคนด้วยกันโดยต้นแชร่แสนบาทนะคะแล้วก็ส่งหวันคือ ทุกห้าวันส่งทุกวันศุกร์ส่งมือละหมื่นห้าค่ะเปียแชร์แล้วก็ดอกเนี่ยอันดอกไว้ที่สี่พันบาทนะคะในวงแชร์หคนเนี่ยนะคะรวมแอมเนี่ยมีคนตายไปแล้ว3คนก็คือน้อยผักมีนุย้ยแล้วก็ครูออสส่วนน้องเต้แล้วก็น้องมิง้งโชหวยเนี่ยตอนนี้หาตัวไม่เจอนะคะหายไปนี่คือในวงแชร์มรณะนะคะ สำหรับชีวิตของแอมแอมเนี่ยชื่อนางสรารัตนามสกุลเดิมคือวังป่านะคะแอมนี่จบการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนนครปฐมคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือประชาสัมพันธ์นะคะโดยเข้าเรียนเมื่อปี2548และจบในปี2552แอมอายุ36ปีแล้วก็อดีตเขาเคยเป็นภรยาของตำรวจ พันธรดโทนะคะที่เป็นรองผู้กำกับที่ตอนนี้ย้ายไปประจำที่อื่นนะคะแล้วแอมก็เคยมีสามีชื่อแด้ค่ะซึ่งบอกว่า ก่อนที่แด้จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะได้นัดพบกับแอมจากนั้นอีก2วันต่อมาก็ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตซึ่งในวันที่แด้เสียชีวิตก็มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่แอมสวมชุดวันเดียวกันกับการจัดวันเกิดตัวเองในวันที่สามีเสียชีวิตก็คือแด้นะคะสามีเนะะี่ยค่ะซึ่งการเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยถ้าดูแล้วนะคะเกี่ยวพันกับการกู้ยืมเงินการรับจำนำรถจำนำที่ดินแล้วก็วงแช์ ซึ่งแอมเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ท้องอยู่4เดือนแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปที่ทันสตตถานยิงกลางนะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตวิเคราะห์พฤติกรรมของแอมนะคะว่าเข้าขายโรคไซโคโพารนะคะซึ่งเป็นการทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อความปรารถนาของตัวเองนะคะโรคนี้ จากการตรวจสอบประวัติการรักษาของแอมพบว่าแอมเคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง5ปีก่อนนะคะ สรุปนะคะไทม์ไลน์ของแอมซยาน่าไล่เลียงตามเหตุการณ์ก็คือเคสแรกก็เป็นของนางสาวบนทาทิพย์นะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่7กรกฎาคมพศ2558หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศโดยเสิยชีวิตที่กรุงเทพนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามพยานหลักฐานนะคะ รายที่2เป็นนางสาวนิธยาหรือนิดนะคะหญิงสาวว 3, ัยส6ปีซึ่งมีอาชีพเป็นวิศวกรเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคม2563ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแอมสายนายก็คือเป็นคนค้ำประกันเงินกู้ให้แอมคะ่ะมีเรื่องจำนำรถมือสอและพบว่าแอมอยู่ด้วยในคืนสุดท้ายก่อนถูกพบว่าเสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตคนนี้แพทย์ผ่าชนสูตรศพรวมถึงตรวจชนสูตรแยกสารเคมีเอาไว้ด้วยเพราะเป็นเหตุที่ต้องสงสัยในการตายเนื่องจากอายุยังน้อยจึงมีการชนสูตรโดยละเอียดขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขอผลชนสูตรจากแพทย์อยู่นะคะกรณีที่3ก็คือเป็นเคสของนางสาวดาริณีหรือฟ้านะคะอายุ 34ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่13ธันวาคมปศ2563ส25ที่บ้านพักในพื้นที่สามพรานจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีการระบุสาเหตุการตายว่ากล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติพบทรัพย์สินสูญหายไป60,000บาทนะคะ รายที่4เป็นสุรัตน์ค่ะอายุ35ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่13มกราคม2564ในพื้นที่ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีการระบุสาเหตุการตายไว้ว่าหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็พบเส้นทางการเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีนางแอม60,000บาท รายที่5ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือผู้กองนุ้ยนะคะอายุ36ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคม2565บริเวณห้างโกบอนจังหวัดนคนปรปฐมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะโดยมีการระบุสาเหตุการตายว่าระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็การหายใจล้มเหลวแล้วก็พบร่วมวงแชร์1 0 0 0 0แบาทนะคะกับแอมเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ค่ะ รายที่6นางรสจรินหรือเจ๊น้อยผักนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่ตลาดมหาชัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีการระบุสาเหตุการตายว่าเลือดเป็นกรดพบมีการร่วมวงแชร์1 0 0 0 0แบาทกับแอมด้วยนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคม2565รายที่7จันทรัตค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2565 ที่บ้านพักในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งมีการระบุสาเหตุการตายว่าเป็นระบบโลหิตล้มเหลวนะคะมีประวัติร่วมทุนปล่อยเงินกู้70,000บาทแล้วก็ขายของออนไลน์ส0 0 0มบาทร่วมกับแอมนะคะรายที่8คือมณีรัตเสียชีวิตเมื่อวันที่10 กันยายน2565ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมรายที่9คือนางสาวกนิกาหรือเออายุ44ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่12กันยายน2565ณนะบําปตทบบริเวณวงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรีสาเหตุการเสียชีวิตระบุว่าเลือดออกในสมอง ซึ่งพบเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตายถูกถอนออกไป3แสนบาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำสูญหายไปด้วยนะคะรายที่10คือนางการติมาหรือปลานะคะรอดชีวิตรายนี้โดยเมื่อวันที่23กันยายน2565มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมือชาหลังจากทานยาอมแก้ไอที่ได้รับจากแอมขณะอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แล้วก็มีทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยปั๊มหัวใจไว้ได้นะคะกลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างท้องได้ทันซึ่งพบว่ารายนี้แอมติดนี้อยู่250,000บาทรายที่11นางสาวพุทธดีหรือครูออสนะคะอายุ39ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2565ที่บ้านพักในอำเภอดอนตุมจังหวัดนคนปรปฐม สาเหตุการตายระบ,บุว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะคะมีภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหัวใจวายเฉียบพลันรายนี้พบว่าร่วมวงแชร์1น0 0 0แสบาทกับแอมนะคะที่ตั้งเมื่อวันที่4สิงหา2 5ง5รายที่12คือนายสุทธิศักดิ์หรือแด้อายุ35ปีซึ่งเป็นคนรักคนที่2ของแอมนะคะหลังจากที่ได้เลิกลากับอรองผู้กำกับสามีเก่านะคะ โดยแด้เสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคม2566ที่บ้านพักในพื้นที่ตสามพร้าวอเภอเมืองจัังหวดอุดรธานีสาเหตุการตายระบุว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยพบว่าสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม8บาทแล้วก็พระเครื่องมูลค่า1แสนบาทพร้อมกับเงินสดอีกจำนวน100หายไปหลังจากที่นายแด้เสียชีวิตไปนะคะรายที่13ก็คือ พันตำรวจตรีหญิงนิพาหรือสารวัตรปูนะคะอายุ38ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายน2566ที่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมสาเหตุการตายระบ,บุว่าระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวต่อมาผลชนสูตรอย่างละเอียดพบไซยาไนในเลือดแล้วก็พบเงินสด10,000บาทสูญหายไปแล้วก็เงินจากบัญชีธนาคารก็ถูกถอนออกไปอีก140,000บาท รายที่14นางสาวศิริพรหรือก้อยอายุ33ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายน2566ที่ท่านาบ้านโปง่งตำบลบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจล้มเหลวต่อมาผลชนสูตรอย่างละเอียดพบไซยาไนในเลือด ซึ่งทรัพย์สินได้สูญหายไปประกอบด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมหใบโทรศัพท์มือถือหเครื่องแล้วก็เงินสด50,000บาทค่ะซึ่งกรณีของยังมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อนะคะแล้วก็อาจจะมีรายอื่นๆตามมาอีกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การจับกลุ่มนะคะแล้วก็การหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติม กรณีของการฆาตกรรมโดยการวางยาพิษนี่ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะคะในประเทศหลายประเทศก็เคยมีกรณีอย่างนี้มาแล้วยกตัวอย่างในปี2559เนี่ยค่ะเคยเกิดคดีฆาตกรรมวางยาพิษเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกลางกรุงจาการ์ตานะคะประเทศอินโดนีเซียเพราะแค้นที่ให้เลิกกับแฟนหนุ่มซึ่งคนลงมือก็คือเจสสิก้ากูมาลาวองโซนะคะเป็นสาวไอโซวัย28 ในขณะนั้นนะคะโดยคนเนี้ยค่ะใช้ไซยานายในกาแฟทำให้วายันมีนาซาลีอินเพื่อนสาววัย27ปีค่ะที่เคยเรียนในประเทศออสเตรเลียมาด้วยกันล้มฟุบลงด้วยอาการชักกระตุกและเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อมานะคะซึ่งสารได้ตัดสินจำคุกจำนวน20ปีนะคะอีกคดีที่เป็นคดีสะเทือนขวนัญโดยใช้สารไยานายเป็นอาวุธสังหารเนี่ยเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อจิซาโกคาเคอินะคะหญิงชราวัย76ปีเป็นกดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะจิซาโกเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นแม่ไม้ดำนะคะถูกจับกุมเมื่อปี2557แล้วก็ยอมรับสารภาพต่อสารในชนั้นอุทธรณ์ว่าเป็นผู้วางยาฆาตกรรมอดีตสามี3คนในช่วงระหว่างปี2550ถึง2556 เพื่อเอาเงินประกันรวมกว่า250ล้านบาทและเมื่อกลางปี2,564สารดีกาก็ได้ปฏิเสธการยืดรุทอนคัดค้านโทษประหารนะคะเพราะว่าสาราตัดสินประหารชีวิตเธอคะ่ะก็สรุปเธอก็โดน ประหารชีวิตนะคะจากผลการกระทำนี้ไปแล้วก็ย้อนไปเมื่อช่วงปี2542ถึง2550นะคะมีหญิงชาวอินเดีย6รายในเขตชานเมืองของบังกาลอเสียชีวิตในลักษณะคล้ายๆกันร่างกายไร้ร่องรอยถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศท,ทำให้ตำรวจต้องสืบสวนหาสาเหตุนำไปสู่การจับกลุมนางเคดีเคมปามะ คุณแม่ลูกสามฆาตกรต่อเนื่องนะคะซึ่งเขาอ้างว่าเป็นผู้ทําพิธีกรรมดับทุกข์เขาใช้วิธีเข้าไปตีสนิทเหยื่อนะคะโดยให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ผสมไสยนายแล้วก็รอให้เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาก่อนเอาทรัพย์สินมีค่าไปซึ่งตำรวจเชื่อว่าจะมีเหยื่อมากกว่าที่มีหลักฐานนะคะเพราะว่ามีคนสูญหายปีห้าคนแล้วก็เชื่อมโยงไปกับนางเขมปะมะเนี่ยคะ่ะ ต่อมานางเคมปัมมะก็ได้รับการตัดสินประหารชีวิตในปี2555นะคะแต่ว่าได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่ความโหมดร้ายเนี่ยยังไม่หมดนะคะโมฮานคูมาฆาตรกรต่อเนื่องชายในอินเดียอดีตครูปรถมวัย46ปีได้ล่อลวงหญิงสาวมาแต่งงานแล้วก็สัญญาว่าจะมอบทรัพย์สมบัติให้ก่อนหลอกให้กินยาที่ผสมไซยาไอ้างว่าเป็นยาคุมนะคะ จนหญิงสาวเสียชีวิตมากถึง20ศพในช่วง5-6ปีนะคะก่อนที่ครูมาจะถูกจับกลุมในปี2552และกลางปี2535ก็ยังมีการเกิดเหตุวางยาพิษนักศึกษา800คนในวิทยาลัยการเงินในเมืองเจิ้งโจโมณฑลหืหนานประเทศจีนแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตจาก ฝีมือของหลียุนนะคะนักศึกษาสาววัย21ปีโดยเธอได้ใส่สารหนู700กรมัมในแป้งทำรรมหมีในโรงอาหารอ้างว่าโกรธแค้นเพื่อนๆรอบข้างที่รังเกียจเธอที่เธอถูกพักการเรียนหนึ่งปีหลังจากที่ไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายที่แต่งงานแล้วและเพราะเธอกลัวเลือดเลยเลือกวิธีการวางยาพิษ จากการวางแผนทําทีละขั้นเนี่ยเริ่มต้นโดยการแอบสั่งซื้อสารพิษนำไปซ่อนใต้เตียงก่อนนำไปใส่ในแป้งบะหมี่จนเกือบเกิดเหตุศุกนาตกรรมขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆกรณีหลายๆเคสที่เจอนะคะในหลายๆประเทศซึ่งก็น่ากลัวนะคะแม้แต่คนที่รู้จักสนิทสนมกันมา5-6ปีก็ยังทํากันได้ด้วยความโลภด้วยเรื่องของเงินเนี่ยคะ่ะเรื่องของ เงินเงินทองทองเรื่องของความโลภที่ขาดสติขาดความยั้งคิดนำไปสู่การฆาตกรรมต่อเนื่องแบบนี้นะคะเมื่อลงมือครั้งแรกแล้วไม่สามารถจับกลุ่มได้หรือไม่มีใครรู้ก็ทำให้ชะล่าใจทําต่อกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะก็ระมัดระวังกันนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจ ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ